สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังแก้วสันเตือนสติอย่าเอากฎหมายเอาศาลมาใช้เป็นอาวุธการเมืองนายแก้วสันอดิโพธินักวิชาการเผยแพร่บทความเรื่องสิทธิพื้นฐานของคนขี้โกงในรูปถามตอบมีเนื้อหาดังนี้ถามทักษิณบังอาจหลอกต้มศาลว่าขอไปดูโอลิมปิกแล้วหนีคดีไป18ปีถึงกลับมาแล้วโทษ8ปีที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวพอมาวันนี้ต้องคดีความผิดตามม.112อีกแล้วทำไมศาลถึงให้ประกันตัวไปเสียได้ไม่กลัวเขาหนีคดีอีกหรือตอบศาลต้องดูพฤติการณวันนี้เท่านั้นว่ามีเขามูลให้เชื่อได้ว่าจะหลบหนีหรือไม่ในเมื่อวันนี้เขากลับมาเองไม่ใช่ถูกต่างประเทศจับส่งตัวมาในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะมองว่าเขาพร้อมจะหลบหนีไม่ได้ถามคนต้มสารหนีคดีอย่างนี้ไปไว้วางใจมันได้อย่างไรตอบสิทธิได้ประกันตัวนี้เป็นสิทธิพื้นฐานจะริดรอนได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการจริงณเวลานั้นมาอธิบายให้เห็นเป็นความน่าจะเป็นได้ไม่ใช่มีแค่ความเป็นไปได้ตามจินตนาการของศาลแต่ละคนเท่านั้นถามคนมันเคยหนีคดีแล้วมันก็ต้องหนีอีกอยู่ดีอาจารย์คอยดูก็แล้วกันตอบนั่นเป็นเรื่องอนาคตเราต้องอยู่กับวันนี้แล้วทำวันนี้ให้ถูกต้องก็พอถามอะไรคือความถูกต้องของอาจารย์ตอบมีคดีหนึ่งจำเลยถูกฟ้องว่าข่มขืนเพื่อนหญิงท้ายรถเมย์ที่จอดอยู่ในอู่จำเลยสู้คดีว่าผู้เสียหายสมยอมและนำพยานมาสืบยืนยันว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กันมาก่อนศาลถามผู้เสียหายก็ไม่ปฏิเสธแต่ยืนยันพร้อมรายงานตรวจร่างกายที่ได้ต่อสู้ขัดขืนจนฟกช้ำดำเขียวผมขอถามคุณว่าด้วยรูปคดีที่เคยได้เสียกันมาก่อนแล้วพากันไปอยู่หลังรถเมย์ในอู่อย่างนี้คุณจะพิพากษาว่าผู้เสียหายสมยอมหรือไม่ถามมันก็ไม่แน่นะครับครั้งก่อนเคยยอมครั้งนี้เธอก็มีสิทธิ์จะไม่ยอมก็ได้เราจะฟังพยานกันแบบนี้จนริดรอนสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของผู้เสียหายเขาไม่ได้ตอบกรณีทักษิณก็เช่นกันถ้าเราปล่อยให้ศาลสั่งคำขอประกันตามจินตนาการและความไว้วางใจของศาลหลักประกันในเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในข้อนี้จะเสื่อมสูญไปจะมีผลไม้ผิดคือคำสั่งตามอำเภอใจออกมามากมายจากแนวทางที่ผิดพลาดนี้ไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่กฎหมายต้องรับผิดชอบคุ้มครองให้โดยเสมอภาคถามสรุปแล้วเราต้องยอมให้คนขี้โกงที่เหยียบกฎหมายได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่อย่างนี้หรือตอบสาเหตุมันอยู่ที่ความบัดซบทางการเมืองต้องแก้ที่ตรงนั้นจะเอากฎหมายเอาศาลมาใช้เป็นอาวุธการเมืองจนเป็นนิติสงครามอย่างที่เขากล่าวหากันไม่ได้ฝ่ายค้านต้องทำงานไม่ใช่ลอยตัวเป็นฝ่ายคอยเสียบคอยเลือกตั้งใหม่อยู่แบบนี้ข้างส.ส.รัฐบาลก็ต้องเลิกเป็นขี้ข้าทุนเสียทีส่วนปปช.ถ้าอย่างนิ่งนั่งพองปากเป็นอึ่งอ่างอยู่แบบนี้ก็แก้รัฐธรรมนูญเลิกไปเสียเลยท้ายสุดที่ฝูงใหญ่มากๆก็คือพวกกบเลือกนายที่ต้องกลับตัวมาเป็นคนของประชาชนที่แท้จริงได้แล้วถามสรุปว่าเราพึ่งอะไรจากกฎหมายไม่ได้ตอบพึ่งได้เท่าที่ควรพึ่งเท่านั้นคดีถอดถอนนายกถุงเท้าแดงจอมอีเวนต์หรือคดียุบพรรคก้าวไกลก็เหมือนกันครับอย่าไปกดดันกันเลยมันเป็นคดีที่ยากทีเดียวปล่อยให้ศาลท่านทำงานไปตามคันลองจะดีกว่าวันนี้เหลือแต่วิกฤตโลกทั้งเศรษฐกิจและสงครามที่กำลังส่งคลื่นสึนามิมากระแทกบ้านเรานี่แหละครับที่ต้องร่วมระดมความคิดระดมกำลังกันได้แล้วว่าเราจะอยู่รอดกันอย่างไรมีอนาคตใหม่อะไรบ้างที่ต้องลงมือสร้างขึ้นมาได้แล้วในวันนี้ที่สำคัญต้องระวังอย่าให้มีเซเลนสกี้เมืองไทยชักศึกเข้าบ้านพาชาติไปชิบหายเป็นอันขาดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ